ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะยังมีมุมมองของเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 4,000 คนที่ใช้ชื่อว่าขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมซึ่งปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าพวกเขามีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐในเรื่องที่ดินทำกินค่ะและทุกพื้นที่นั้นสรุปตรงกันนะคะว่าโฉนดชุมชนก็น่าจะเป็นทางออกของปัญหาในเบื้องต้นได้ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมการรวมตัวกันขององค์กรชุมชน4องค์กรในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมพวกเราเดินทางมาชุมนุมตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่หน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินงานประเด็นที่หลายองค์กรนำเสนอคือเรื่องโฉนดชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดปัญหามากที่สุดในแต่ละพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าเจ้าของมันทัดจับหลักฐานทับพื้นที่ของป่าสวรรค์เองที่ดีจริงปัญหาก็ชาวบ้านโดนจับกุมคุมขังสั่งรื้อถอนทำลายอาสิตรวจยึดพื้นที่แล้วสั่งรื้อถอนทำลายอาสิสิ่งถูกสร้างคือหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะอาสิที่เป็นสวนยางพาราหรือสวนผลไม้แต่แม้กระทั่งบ้านเรือนก็ยังถูกสั่งรื้อถอนนี่คือปัญหาปัญหาเนี่ยมันติดไทยซึ่งกันกับขบวนกับเนื่องจากปัญหาทั้งทีคือของบรรพบุรุษของไอ้ที่น้องซึ่งถ้ามาอีกตอนดูเราถึงจะดีกว่าแจ้งจับครับผมตอนนี้พวกเข้าฉากคือแจ้งจับตอนนี้มีขบวนมักจะหากรณีของชาวบ้านที่เสนอขอออกโฉนดชุมชนจำนวน35แห่งที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประสานงานโดยจัดให้มีโฉนดชุมชนไปแล้วนั้นโฉนดชุมชนส่วนหนึ่งสามารถออกเอกสารได้เฉพาะที่ดินที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะบางแห่งเท่านั้นแต่ที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนไม่สามารถดำเนินการได้ยากจังว่าซึ่งนายกว่าที่มาตรงนี้ไม่ยากมาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ยากจะมาสร้างความวุ่นวายแต่ว่ายากจะให้รัฐบาลให้ลงมาดูแลตัวปัญหาที่จริงๆที่แท้จริงว่ามีปัญหาจริงๆของปักโรงชาวบ้านอันนี้นะคะรัฐบาลต้องใจเรื่องปัญหาของชาวบ้านจริงๆแบบที่รัฐบาลได้แต่เร่งตลอดแล้วก็พูดมาตลอดว่าอยากแก้ปัญหาก็ให้จับชาวบ้านเพราะว่าประชาชนเป็นใหญ่ก็อยากจะให้เป็นประชาชนเป็นตัวตั้งจริงๆสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อกังวลร่วมกันคือจำนวนป่าอาจลดลงแต่ถ้าหากมองในรูปแบบการจัดการแบบองค์รวมในแบบฉบับของชาวบ้านคือการจัดการโดยร่วมกันดูแลพื้นที่และรักษาป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยทำมาหากินและยังต้องอยู่ร่วมกันกับป่าซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจต้องหันกลับมามองและทำความเข้าใจใหม่ว่าใครคือผู้ปกป้องผืนป่าและใครคือผู้ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านักข่าวพลเมืองขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมรายงานนะครับเป็นผู้